ให้อาหารมาเสร็จแล้วเข้าไปดูลูกแพะอีกนะมาเอามาให้พี่นี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แพะเป็นอะไรวะเฮ้ยเนื้อแพะเป็นอะไรเฮ้ยมันจับแพะเว้ยมันจะกินแพะกูด้วยมันเหนือเข้าไปจัดการมันดิกล้าเปล่าพี่พี่เห็นไหมมันจับแพะสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนนะครับผมนะคลิปนี้เนี่ยผมจะพาพี่ๆมาให้เข้าหมาที่อยู่คอกแพะนะที่เฝ้าคอกแพะนะก็มากันน้ำเหนือนะผมตอนมืดๆอย่างนี้นะชื่ออะไรชื่อบอลเดียบชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเหนือครับสวัสดีครับกันเนี่ยสวัสดีครับมาเดี๋ยวเราจะให้เข้าหมากันนะครับพี่ๆไปส่องไปตรงนู้นดิสาดไปนู้นดิแพะแพงอยู่นะไปเราไปให้เข้ามากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ก็พี่ๆคนไหนที่ดูคลิปผมอะคลิปนี้น่ะเป็นคลิปแรกนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยครับพี่คลิปนี้เนี่ยผมขอ100ไลค์คือนะครับผมไปเดี๋ยวให้เข้ามาก่อนนะครับพี่ตรงนี้นะนี่อันนี้อาหารของมันนะพี่อันนี้อาหารของมันนะเดี๋ยวผมจะทำการเทนะพี่นี่ครับพี่นี่ก็เป็นอาหารหมานะผมข้าวหมาเนี่ยข้าวที่เรากินเหนือนะแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จก็เลยเอาขึ้นมาให้นะอันนี้คือรางข้าวหมานะผมก็ประมาณนี้แหละอยู่บ้านนอกก็งาก็อย่างนี้แหละกินกัดกันแล้วหมากี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6ลูกหมาเขากี่ตัวนะน้ำเหนือเอ๊ะ6 6เหรอได้9ตัวรวมกันน่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะให้อาหารหมาเสร็จแล้วเข้าไปดูลูกแพะอีกนะมาเอามาให้พี่นี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แพะเป็นอะไรวะเฮ้ยน้ำเหนือใครวะเฮ้ยน้ำเหนือเห็นไหมเห็นเฮ้ยแพมันตื่นนะเพราะว่าคนนี้เออตื่นเหนือก้าวเข้าไปไหมก้าวไปแพร้องอ่ะมันทำอะไรกับแพวะมันทำอะไรกับแพวะอ่ะพี่ครับแพมันตื่นนะลงมาจากคอกแล้วก็เมื่อกี้ผมเจอกับบางสิ่งนะแต่ว่าไม่ชัดว่ามันคืออะไรกันนี่แพลงมาหมดเลยเหนือมันเป็นอะไรแพมันเป็นอะไรเหนือรู้ไหมตรงนี้ก็เป็นพวกแพแม่ลูกอ่อนเป็นไรเ
เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นมีคนยืนอยู่ตรงบนคอกนะเมื่อกี้น้ำเหนือเจอคนอยู่บนคอแพ้ไหมเจอน้ำเหนือเคยเจอเปล่าน้ำเหนือเคยมาเฝ้าแพ้กับตาเนี่ยเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอเหรอตาไม่เคยเล่าให้ฟังเหรอไม่ปวกเยอะปวกร้อยตัวร้อยตัวพอแล้วเนี่ยสามร้อยสามร้อยมึงซื้อจริงๆเลยนะเนี่ยสามร้อยล้านหนึ่งเนี่ยพี่ๆแพ้อยู่ๆก็ตื่นนะพี่ต้องระมัดระวังนะคืนนี้จะนอนเฝ้าดีไหมนะเพราะว่าพ่อแล้วก็แม่เนี่ยจะไปเฝ้าน้องบีมนะไปเฝ้าน้องบีมที่เข้าโรงพยาบาลนะผมเดี๋ยวผมอยู่บ้านคนเดียวนะต้องคอยดูแพะแต่ว่ามีหมานะถ้ามันเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นหมามันก็จะเห่านะถ้ามีคนมาขโมยเนี่ยลูกบอลดูเจ้าลูกบอลดิไม่สนใจแล้วตัวแล้วมันโตแล้วไงไม่สนใจดูลูกบอลมีลูกแล้วลูกบอลลูกบอลลูกบอลกินนมเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่สนใจผมนะลูกบอลเนี่ยเดี๋ยวเถอะโอเคแพตัวนี้ไม่กระโดดกินใบไม้นั่นเดี๋ยวเราไปดูหมาไปกินอาหารเสร็จจะมาเป็นไรเนี่ยปิดคอแพ้ดิปิดคอแพ้ด้วยปิดคอแพ้ป่ะเนี่ยเฮ้ยน้ำเนื้อตดเหรอฮะน้ำเนื้อตดเฮ้ยเนื้อแพ้เป็นไรเฮ้ยมันจับแพ้ไหมตัวอะไรมันจับแพ้กว่าทำยังไงเดี๋ยวน้ำเนื้อน้ำเหนือทำไงดิจู่ได้อันนั่งกระติงมาบ้างนั่งกระติงจู่ๆมาได้มาดิมาให้อาหารหมาไม่ได้มาไล่ยิงเฮ้ยมันจะกินแพ้กูด้วยน้ำเหนือเข้าไปจัดการมันดิกล้าเปล่าอย่าอันตรายอย่าพี่เห็นไหมมันจับแพ้ถึงวันที่ทำไมหมามันถึงไม่เห่าวะจะลากแพ้ไปนอกคอกเหรอเฮ้ยมันลากแพ้ผมไปไหนวะเฮ้ยมึงปล่อยแพ้กูเฮ้ยมึงออกไปไปไหนวะมึงไปไหนวะมันไปไหนวะพี่มันไปไหนวะน้ำเหนือเจอมันไหมไม่เจอเห็นทันไหมเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนรู้มันกระโดดไปตรงนี้ใช่ป่ะใช่เหรอ
มันโดดตรงนี้เหรอนั่นเหยียบตีนก็น้ำเหนือเจอมากระโดดมาตรงนี้เหรอใช่เปล่าทำไมพี่ไม่เห็นน้ำเหนือตาฝาดเปล่าฮะกลัวไหมน้ำเหนือกลัวไหมไม่กลัวอ๋อถ้ามาคนเดียวกลัวไหมกลัวมาคนเดียวกลัวใช่ไหมนายโชว์พี่ดูนะเข้าไปดูดิแพ้เป็นไงตัวไหนเมื่อกี้โดนจับชื่ออะไรยูคาเหรอแม่ยูคาอ๋อแม่ยูคาเมื่อกี้น้ำเหนือเจอมันกระโดดไปฝั่งนู้นเหรอเออแต่ว่าถ้ามันกระโดดไปตรงเนี้ยมันจะกระโดดไปไหนได้มันก็ต้องวิ่งไปนู้นเดี๋ยวถ้ามันวิ่งไปนู้นมันก็ต้องไวอ่ะเออมุดดินลงไปบอกว่าเฮ้ยมาเห่าเลยจ้ะเฮ้ยมามันเห่าเหรอเป็นไรเป็นไรเจองูหรือว่าเจออะไรเป็นไรมาห้องเห่าห้องงอะไรดีแล้วเว้ยเจ้าตรงล่างมันเป็นแผลที่เหนียวอ่ะเป็นแผลเหรอครับแผลใหญ่เออเป็นรูเลยเป็นรูอ่ะฮะๆๆไปสู้กับแผลเหรอมาสู้กับแผลน้ำเหนือเจอมันอีกมั้ยเจอมั้ยเนี่ยจ้ะเออว่าเป็นรูหรือวะไปโดนกัดมาเหรอวะมันโดนเฮ้ยหรือว่ามันไอ้มันโดนไอ้ผีปอบตัวเมื่อกี้กินหรือเปล่าวะหมาตัวเนี้ยเป็นรูเลยอะฮะน้ำเหนือไม่รู้ดูดิมันเป็นรูเลยเหมือนจะโดนกินครึ่งนูนครึ่งไหนนะพี่ดูสังเกตดูดีๆนะสังเกตดูเป็นรูเลยดูดิมันเป็นรูอะมีน้ำดูดิมีนุ่งมีน้ำดิ้นด้วยอุ้ยเหมือนมันจะเน่าอะแต่โดนกินไม่สำเร็จหรือเปล่าเออว่ะลูกบอลเฮ้ยคืนนี้ต้องนอนเฝ้าเหรอทั้งแพ้ทั้งหมาเนี่ยทั้งไก่เลยจ้ะอันนี้ไม่ใช่ลูกบอลนี่ลูกบอลลูกบอลอยู่นู้นเหมือนกันเลยอย่าไปยุ่งกับแพ้ดิเดี๋ยวก็โดนขวิดอีกเฮ้ยทำไมมันโดนขึ้นมาบนคอขนาดนี้หมาไม่เห่าสักแอะวะเฮ้ยจะทะเลาะกันเองได้ไงวะลองมานี่ตัวอะไรบินวะเนี่ยเฮ้ยตาแดงนะเฮ้ยกระสือเฮ้ยตัวจุกลอยเฮ้ยเหนือทำไมไปไหนวะนะมันแดงๆอ่ะลอยมันลอยขึ้นมาไปด้วยไปยังยังไปมั้ยไปแล้วอันนี้เลยลูกบอลลูกบอลมาจับพวกเราจับไว้จะไปไม่เจอนานคนเป็นสีน้ำตาลมันอ่ะตัวเฮ้ยเก
ินวะเหนื่อยขึ้นมานอนเฝ้าแพ้กับพี่เปล่านอนฮะนอนนอนไหมนอนจะผูกเปนอนตรงไหนดิตรงนี้ตรงนี้เหรอนอนขวางทางอย่างเงี้ยเหรอ มันไม่ดีนอนขวางทางตรงนี้จ้ะมันเก่งเลยนอนคอกเล็กนู่นเหรอแพ้ลูกอ่อนนอนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินปะพี่เหมือนได้ยินเสียงเฮ้ยมันวิ่งไปนู่นน่ะเห็นหลังไวๆไปทางนู้นน่ะหนูมองทันเปล่าไม่ทันมองไม่ทันให้ร้องอีกละคืนนี้ต้องใส่ต้องนอนเฝ้าหรือเปล่าวะนอนเฝ้าแหละพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่พี่ต้องดูแลให้ดีแต่หมาตัวนี้นี่จะรอดเปล่าวะเออหมาตัวหนึ่งก็ตายไปนะพี่พี่มันเป็นรูแบบนี้แหละแล้วก็ตายไปแต่ว่าเป็นรูที่หัวสมองมันอะเหมือนมันโดนกินไปทีละนิดทีละนิดอะร้องทำไมน้ำเหนือคิดว่ามันจะกลับมาอีกไหมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเตรียมตัวมันไปเอาผงเอาเปรมานอนไอตัวนี้มันตื่นด้วยมันกลัวด้วยไม่กล้าขึ้นไปบนคอกเลยพี่ทุกคนครับก็เมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นใช่ไหมครับว่ามันเป็นเหมือนคุณยายแก่ๆนะผมเห็นนะในกล้องเนี่ยเห็นชัดเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นเหมือนเป็นคุณยายแก่ๆนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเตรียมตัวนะพี่ๆกลับไปเตรียมตัวแล้วก็กลับไปเตรียมไปนะก็เตรียมมุงเตรียมมีดเผื่อไว้นะมาก็น่าจะกินอาหารเสร็จแล้วแหละนั่นน้ำเหนียวกลัวเปล่าไม่กลัวถ้ามาคนเดียวกลัวป่ะมันก็แง่อยู่แล้วแหละถ้าจะจบมาคนเดียวจะจบก็กลัวอยู่ฮะหมามันกินข้าวเสร็จแล้วครับพี่นะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวลงไปเตรียมของแล้วก็จะเฝ้าแพ้นะพี่ๆนะพ่อกับแม่ไม่อยู่ไปเฝ้าน้องบีมนะพี่ๆโอเคป่ะพร้อมยังจัดไปโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะพี่นะ